เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกต้นมะยมทับครับใบจะมี3สีเนี่ยสวยดีครับไม่ใช่มะยมเงินมะยมทองนะครับคล้ายกันครับแต่ไม่ใช่นี่ชำเอาไว้นะครับนี่ขุยมะพร้าวนี่จะปลูกแล้วครับถ้ารากเดินดีนะครับค่อยบี้ขุยมะพร้าวออกก็ต้องออกหมดกันนะครับประมาณนี้แล้วก็หากระถางมากระถางเดิมเนี่ยครับแล้วก็มีกระบอกไฟรองก้นเอาปุ๋ยมะพร้าวรองหน่อยมะพร้าวตับอะครับรองก้นกระบอกไฟดินนี่ก็ดินตุดที่ผสมทั่วไปครับเอาดิน1ส่วนหินภูเขาไฟ1ส่วนนะครับให้ยมทรัพย์เราก็ปลูกไว้เลยโชว์โคตรนะรดน้ำวันเป็นวันนะครับแล้วก็โรยด้วยหินกอไฟสักหน่อยให้มันสวยงามกดให้แน่นนะครับเดี๋ยวก็ปลูกในที่ร่มสักวันสองวันก่อนครับแล้วค่อยออกแดดนะครับเพราะว่าเราถอดกระถางมันมีรากค้ำรากอะไรก็ยังไม่ต้องรดน้ำเพราะดินแฉะอยู่แต่บางทีรากขาดเดี๋ยวมันจะเน่าอะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเนี่ยครับมะยมทรัพย์ที่เราปลูกไว้นี่ปลูกได้16วันแล้วครับใบก็เริ่มเยอะแล้วก็เลี้ยงพุ่มไปเรื่อยๆนะครับให้มันสวยนะครับนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เป็นโคดที่สวยดีเหมือนกันนะครับแต่โคดนี่แล้วแต่เราชอบนะครับเล็กใหญ่อยากใช้ไว้ที่โต๊ะทำงานก็เล็กๆหน่อยถ้าตั้งโชว์ที่บ้านก็ใหญ่หน่อยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเนี่ยครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่าจะเต็มฟอร์มเมื่อไหร่นี่ครับมะยมทรัพย์ต้นนี้ปลูกมา43วันแล้วครับใบก็เยอะแล้วเป็นพุ่มพอได้แล้วครับก็สวยแล้วครับต้นนี้ปลูกก็แดด 100% เลยครับแต่ของผมนี่ส่วนใหญ่จะแดดเช้านะครับถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรครับหรือบางทีถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ทั้งวันเลยครับแดด 100% น้ำนี่ก็ลดวันเว้นวันนะครับลดก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้ชุ่มนะครับลดพอนิดๆหน่อยๆครับไม่ต้องมากไม่ถึงก็ออกก้นกระถางครับอาทิตย์นึงถ้าบางทีก็ลดออกก้นกระถางสักทีนึงส่วนใหญ่ก็ลดแค่นานๆนิดๆหน่อยครับก็อยู่ปกติดีนะครับนะครับก็สวยดีนะครับปลายใบมันก็จะออกแบบเนี่ยสีเข้มๆหน่อยก็อยู่ที่โคดนะครับเราเลือกโคด
ให้เราชอบเราถูกใจนะครับถ้าเราชอบนะครับชอบไม้โขดก็หามาสะสมนะครับตัวนี้ชื่อก็เป็นมงคลดีนะครับก็ปลูกไม่ยากนะครับไม่ยอมทรัพย์ครับสวยดีครับถ้าใครชอบไม้โขดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะทำอีกหลายตัวเลยครับคือชอบไม้แปลกๆอะไรนะครับอันนี้ก็ทำเรื่องไม้โขดนี่อีกหลายตัวนะครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับต้นมะยมซับครับกลางคืนก็นอนนะครับใบจะหุบอย่างเงี้ยครับ